ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับออกอากาศทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะเต็มปากเต็มคำนะฮะจะเป็นรายการอาหารที่เจ๊ๆทำ1เมนูเท็ดดี้ทำ1เมนูแต่มั่นใจได้เลยนะครับว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะฮะโดยที่เมนูทั้ง2เมนูเนี่ยจะมาจากโจทย์เดียวกันครับมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้คุณพ่อเตรียมวัตถุดิบอะไรไว้มาเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าโจทย์ในวันนี้จะเป็นวัตถุดิบอะไรครับ1 2 3ปั๊บปั๊บเป็นผ้าทีไรไม่เคยได้เนื้อสัตว์เลยสักทีส่วนมากเจอผ้าก็ต้องเจอผักคือผมรู้อยู่แล้วแหละว่าแบบต้องเป็นอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นผ้าคลุมคือถ้าเป็นฝาเปิดเนี่ยจะแบบเป็นโปรตีนแต่ว่าถ้าเป็นผ้าเนี่ยจะเป็นแบบพืชผักสวนครัวนะฮะโอเคเป็นฟักทองนะครับลูกใหญ่อันนี้จะเป็นแบบฟักทองที่เราคุ้นเคยกันก็แบบไทยๆส่วนอันนี้เนี่ยผิวเข้มๆแล้วก็ลูกเล็กหน่อยอันนี้ก็จะเป็นแบบของฟักทองญี่ปุ่นสำหรับเรานะไม่ว่าจะเป็นฟักทองญี่ปุ่นหรือฟักทองไทยก็อร่อยมากๆทั้ง2อันเพราะอุดมไปด้วยไฟเบอร์ทำเมนูอะไรก็อร่อยวันนี้นานาจะไม่ได้เอามาใส่ไข่หรือมาใส่แกงเลียงนะแต่วันนี้ฟักทองของนานาจะเอามาทำขนมหวานค่ะเราจะเอาฟักทองไปนึ่งกันดีกว่านานาเลือกฟักทองไทยค่ะคุณผู้ชมนานาขอเอาฟักทองไทยลูกนี้เนี่ยไปนึ่งจนสุกแล้วเอามาทำเป็นบัวลอยฟักทองกรอบกันผมจะเอาฟักทองญี่ปุ่นนะครับจริงๆแล้วทำได้หลายอย่างเลยแต่ว่าอยากแบบทวิสต์กับความเป็นไทยนิดนึงก็จะมาทำเป็นฟักทองเครมบูเล่นะฮะเครมบูเล่คือฝรั่งเนาะแต่ว่าแบบเหมือนอยากกินฟักทองสังขยาฟักทองแต่ก็อยากแบบโกอินเตอร์ด้วยเป็นฟักทองเครมบูเล่ครับฟักทองเครมบูเล่นะครับเมนูขนมหวานที่ทำง่ายมากๆนะฮะคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยนะครับว่าเมนูเนี่ยคล้ายกันแล้วก็ส่วนผสมคล้ายกันนะครับดังนั้นวันนี้จะแบบเน้นเป็นเครมบูเล่ที่แบบรสชาติไทยๆด้วยขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่กะทิลงไปเลยครับขนมไทยนะฮะคุณผู้ชมสังเกตเวลาเขาใส่กะทิเนี่ยเขาต้องมีเกลือไทยเกลือป่นใส่ลงไปด้วยให้เขาแบบรสชาติกะทิมันเข้มขึ้นนะฮะตัดรสเค็มหน่อยแต่เราก็อยากได้แบบฝรั่งไงก็จะมีวานิลาผงใส่เข้าไปเพิ่มนะครับจากนั้นตั้งไฟนะครับโอเคแล้วก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันนะพอเริ่มเดือดนิดเดียวนะฮะขอบๆเขาเริ่มเป็นฟองก็ถือว่าใช้ได้ปิดไฟแล้วก็ยกลงได้เลยนะครับถ้าเป็นแบบสังขยาก็ตอนนี้ก็ต้องมีใบเตยมาขยำกับตัวน้ำตาลปี๊บก่อนนะแล้วก็ค่อยๆใส่กะทิใส่ไข่ไม่ต้องเลยอันนี้ง่ายๆนะครับเนื้อก็จะเบาๆหน่อยเกลือละลายแล้วนะครับแล้วก็วานิลาก็เข้ากันแล้วรอแค่กะทิเดือดแป๊บหนึ่งครับนะคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับขอบตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มปุดๆมาละนี่เราจะไม่รอให้เขาเดือดจนหมดนะฮะแค่แบบพอเดือดแบบนี้ปุ๊บปิดไฟนะครับแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำเป็นส่วนผสมของไข่กับน้ำตาลทรายนะฮะเพื่อที่จะให้ตัวเครมบูเล่ของเรามีความข้นนะครับเป็นเนื้อที่เนียนเดี๋ยวมาดูเทคนิคนี้พร้อมๆกันครับส่วนผสมกะทินะครับที่เมื่อกี้เราต้มไว้นะคุณผู้ชมนะทิ้งไว้เขาเย็นตัวนิดนึงแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาผสมกับส่วนผสมไข่นะถ้ามันแบบร้อนเกินไข่ก็จะเป็นริ่มๆเนาะโอเคขั้นตอนต่อมานะครับง่ายๆเลยเครมบูเล่ขาดไม่ได้นะเราต้องการแบบความเป็นครีมที่ข้นๆมาจากสิ่งนี้นะฮะไข่แดงนะครับ5ฟองเลยจากนั้นนะฮะก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะครับแค่2อย่างนี้เองจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันนะครับไข่แดงกับน้ำตาลทรายจนตัวน้ำตาลทรายเนี่ยละลายเลยสังเกตอันนี้จะเป็นแบบสีส้มๆหน่อยพอน้ำตาลทรายละลายนะฮะเข้ากันดีก็จะเป็นแบบครีมๆเลยนะฮะสีจะอ่อนขึ้นพอคนผสมจนได้ที่นะคุณผู้ชมนะสังเกตน้ำตาลทรายจะละลายนะครับแล้วก็ไข่ไก่ของเราสีจะเป็นแบบนี้เลยนี่สีครีมๆนะฮะสีอ่อนลงจากเมื่อกี้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อครีมข้นๆแบบนี้เลยครับนี่เราก็จะมีตัวกะทิที่เรา
ผสมกับเกลือไทยแล้วก็วานิลาผงนะครับค่อยๆใส่ลงไปมันจะต้องหกในมือผมนี่แหละคนให้เขาเข้ากันเข้ากันดีอย่างไม่มีที่ตินะครับหมดเลยคนผสมจนเข้ากันนะครับอันนี้ก็จะมีไข่แดงใช่ไหมฮะที่เมื่อกี้เราตีผสมแล้วก็ส่วนผสมกะทิเติมลงไปจนเข้ากันดีแบบนี้นะคุณผู้ชมถ้างานละเอียดมากๆนะครับทำขายทำแจกผู้ใหญ่กรองสักนิดเพื่อความมั่นใจเนื้อจะได้เนียนนะฮะอันนี้จะเป็นฟักทองญี่ปุ่นนะฮะที่เราคว้านไส้ข้างในออกนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ตัวครีมอันนี้ลงไปเทคนิคง่ายๆนะครับคุณผู้ชมเราก็จะอาจจะมีแผ่นฟอยล์แบบนี้ปิดตรงด้านบนไว้นะครับเวลานึ่งเสร็จเนี่ยตัวด้านหน้าของเขาก็จะเรียบแต่ถ้าแบบเราไม่ซีเรียสเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาโรยน้ำตาลแล้วก็เผาใช่ไหมก็ไม่เป็นไรครับอ่ะอันนี้เรานำไปนึ่งนะครับไฟกลางนะครับนานประมาณ45นาทีเลยเพราะว่าฟักทองของเราก็ยังไม่สุกเนาะใช้เวลานิดนึงแต่อดใจรออร่อยแน่นอนครับหลังจากนึ่งออกมานะครับคุณผู้ชมเราก็อาจจะทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวเย็นลงนิดนึงนะครับน่ากินแบบนี้เลยนะฮะกินได้ทั้งตัวฟักทองแล้วก็เครมบูเร่ข้างในเนาะอ่ะแต่จะเป็นคำว่าเครมบูเร่ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีน้ำตาลที่เป็นไม่ไหม้ด้านบนนะครับก่อนเสิร์ฟนะเราก็จะโรยน้ำตาลลงไปอ่ะจากนั้นก็เบิร์นได้เลยเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมนี่เราเบิร์นจนเขาแบบเป็นน้ำตาลไหม้แบบนี้เลยนะฮะทิ้งไว้สักครู่นะครับพอน้ำตาลเขาเย็นตัวลงนะก็จะเป็นผลึกกรอบๆนะฮะเวลาทานก่อนทานก็เปาะเปาะปุ๊บน้ำตาลแตกก็จะได้ทานตัวเครมบูเร่ข้างในพร้อมๆกับเนื้อฟักทองญี่ปุ่นนุ่มๆนะครับอร่อยแบบ2 in 1เลยนะครับนี่ครับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับฟักทองเครมบูเร่ครับบัวลอยสูตรนี้นานาเอามาทอดเพราะฉะนั้นเนื้อข้างนอกจะกรอบๆข้างในจะนุ่มๆอ่ะเราจะโรยแป้งของเราไว้ข้างล่างนะคะเพื่อให้เขาไม่ติดกันปั้นเป็นก้อนกลมๆกดลึกๆเลยค่ะเพราะถ้ากดไม่ลึกเนี่ยเวลาทอดออกมาเสร็จแล้วลายจะหายเราจะช้อนเขาขึ้นจากนั้นเราจะเอาการพลูเนี่ยนะคะปักเขาลงไปเสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะวันนี้เรามีเมนูน่ารักน่ารับประทานอย่างโปเตโต้บับเบิ้ลโนริสาหร่ายมาฝากกันครับวิ
ธีทำใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดมันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดผสมให้เข้ากันโปรยแป้งนวลลงบนภาชนะวางส่วนผสมมันฝรั่งที่เตรียมไว้กดให้แบนเล็กน้อยจากนั้นใช้พิมพ์รูปดาวกดจัดทรงให้สวยงามเตรียมไว้นำมันฝรั่งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันโรยด้วยซอสผงปรุงรสรสโนริสาหร่ายตราไทยเชฟจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพาสลีย์รับประทานคู่กับมายองเนสพร้อมเสิร์ฟกับเมนูโปเตโต้บับเบิ้ลโนริสาหร่ายผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะการทำบัวลอยฟักทองกรอบของนานาเราจะมาเริ่มทำขั้นตอนแรกกันค่ะเราจะเอาเจ้าแป้งบัวลอยเนี่ยนะคะมาปั้นเป็นรูปฟักทองขั้นตอนการทำแป้งบัวลอยสูตรนี้เราใส่เนื้อฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดด้วยอ่ะแป้งบัวลอยของนานาเริ่มจากการใช้แป้งข้าวเหนียวเกลือไทยแป้งมันน้ำตาลทรายฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดสีผสมอาหารสีเหลืองและน้ำเปล่าค่อยๆทยอยใส่น้ำเปล่าลงไปนวดเขาจนแป้งของเรารวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็นำมาปั้นเป็นลูกเท่าๆกันบัวลอยสูตรนี้นานาเอามาทอดเพราะฉะนั้นเนื้อข้างนอกจะกรอบข้างในจะนุ่มๆอร่อยมากเลยตัวช่วยในการทำให้เป็นฟักทองของเราเนี่ยนะคะคือซ่อมเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงนานาใช้ตรงด้ามแบนๆตรงนี้มาทำปั้นขึ้นมาเป็นลูกขนาดตามต้องการนะคะของอนาประมาณนี้ปั้นกลมหลังจากกลมแล้วเนี่ยนะคะฟักทองเขามีรอยใช่ไหมกดลึกๆเลยคุณ1 2 3จากนั้นเราก็วางเจ้าฟักทองของเราเนี่ยบนจานระหว่างรอทอดถ้ากลัวเขาติดเนี่ยนะคะก็เอาแป้งมันโรยก็ได้เราจะโรยแป้งของเราไว้ข้างล่างนะคะเพื่อให้เขาไม่ติดกันปั้นเป็นก้อนกลมๆจากนั้นเอาซ่อมบาบกดลึกๆเลยค่ะเพราะถ้ากดไม่ลึกเนี่ยเวลาทอดออกมาเสร็จแล้วลายจะหายจำนวนตามนี้แล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอามาทอดในน้ำมันกันค่ะเราจะเอาเจ้าบัวลอยของเรามาทอดกันแน่นอนเวลาทอดเลือกใช้น้ำมันปาล์มนะคะวันนี้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตค่ะอ
ใส่เจ้าบัวลอยของเราลงไปนะคะสังเกตว่าสุกคือบัวลอยของเราลอยแบบนี้พอเขาสุกเสร็จแล้วเนี่ยนะเราจะช้อนเขาขึ้นจากนั้นเราจะเอาการพลูเนี่ยนะคะปักเขาลงไปเรามาทำซอสกะทิที่รับประทานคู่กับบัวลอยกันพูดถึงซอสกะทิก็ต้องนี่ค่ะอัมพวากะทิ 100%เราจะเอาเจ้าอัมพวาของเรามาตั้งไฟจนร้อนปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลปี๊บเกลือป่นแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปให้ซอสมันข้นค่ะเกลือไทยนะคะแป้งข้าวโพดสังเกตว่านานาใส่แป้งข้าวโพดขั้นตอนนี้เลยก่อนตั้งไฟและน้ำตาลปี๊บคนจนกระทั่งแป้งข้าวโพดของเราละลายดีแล้วค่อยเปิดไฟนะคะขั้นตอนนี้จะทำให้แป้งข้าวโพดของเราไม่เกาะกันเป็นลูกๆค่ะเปิดไฟน้ำตาลปี๊บจะค่อยๆละลายนะคะเมื่อโดนความร้อนอันนี้ต้องกังวลแต่สิ่งที่ต้องกังวลคือส่วนผสมกะทิต้องคนตลอดเวลาเนื่องจากเรามีแป้งข้าวโพดในส่วนผสมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะต้องตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมเดือดไม่เช่นนั้นแล้วเวลารับประทานเข้าไปซอสจะมีรสชาติแป้งๆที่สำคัญจะเสียง่ายเก็บไม่ได้นานนะคะ oh, no. ซอสเดือดแบบนี้ตักขึ้นแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะของผมนะฮะฟักทองเครมบูเล่นะครับเมนูสไตล์ฝรั่งรสชาติไทยๆนะฮะนี่น่ากินมากๆเลยหรือว่าอย่างของเจเจ้นะครับบัวลอยฟักทองกรอบนะครับเมนูแบบขนมไทยแต่ว่ามาประยุกต์ให้ดูน่ากินน่าอร่อยยิ่งขึ้นนะฮะฟลุกตามินาทรดิชันอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้กแบล็กฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร0922658968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดวันนี้เรามีเมนูอาหารทานเล่นที่รับประทานง่ายได้ประโยชน์อย่างหมูยอลุยสวนมาฝากกันจ้าเริ่มจากวิธีทำน้ำจิ้มแซ่บๆกันก่อนเลยจ้ะใส่น้ำตาลทรายลงในโถปั่นตามด้วยพริกขี้หนูสวนกระเทียมจีนผักชีซอยใบสะระแหน่ใบโหระพาน้ำมะนาว
น้ำส้มสายชูเกลือไทยและน้ำปั่นให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันสูตรนี้ขอบอกเลยว่าแซ่บจริงอะไรจริงค่ะเธอทำน้ำจิ้มเสร็จแล้วก็มาทำหมูยอลุยสวนกันต่อเลยจ้านำหมูยอตราวาสนาลงต้มในน้ำเดือดที่เตรียมไว้หมูยอตราวาสนาเขาทำมาจากเนื้อหมูมันหมูและเครื่องปรุงรสสูตรเฉพาะของวาสนาผสมและบดจนเนื้อละเอียดเนียนบรรจุลงไส้พลาสติกต้มจนสุกนิยมนำมาทอดนึ่งหรือย่างให้สุกหรือจะครีเอทเป็นเมนูอาหารอื่นๆได้หลากหลายตามใจเลยจ้ะเมื่อต้มหมูยอตราวาสนาจนสุกก็ตักขึ้นหั่นเป็นแท่งเตรียมไว้จ้าจากนั้นก็วางสาหร่ายลงบนภาชนะเรียงผักสดตามชอบใครชอบอะไรก็ใส่ไปโลดเลยจ้ะตามด้วยหมูยอดราวาสนาม้วนให้แน่นจัดส่งให้สวยงามสักนิดหั่นครึ่งแล้วแต่ใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแซ่บเพียงเท่านี้เราก็จะได้เมนูหมูยอลุยสวนแล้วละจ้าอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาโคราชวิสโก้โฮสเทลทุกสาขาอันอันมินิมาร์ททุกสาขาแคทวันซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาช้อปปี้ลาซาด้าไลน์ออฟฟิเชียลแอดวาสนา www.namwasana.comเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูฟักทองของเท็ดดี้และนานานะครับอย่างของผมนะฮะฟักทองเครมบูเล่นะครับเมนูสไตล์ฝรั่งรสชาติไทยๆนะฮะนี่น่ากินมากๆเลยหรือว่าอย่างของเจเจ้นะครับบัวลอยฟักทองกรอบนะครับเมนูแบบขนมไทยแต่ว่ามาประยุกต์ให้ดูน่ากินน่าอร่อยยิ่งขึ้นนะฮะรอบหน้าถ้าคุณผู้ชมมีฟักทองติดบ้านไว้อย่าลืมเอามาทำเมนูแสนอร่อย2เมนูแบบที่พวกเราทำกันวันนี้นะและสำหรับวันนี้นะฮะรายการเต็มปากเต็มคำก็หมดเวลาลงไปแล้วนะฮะพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นะครับย้ำกันอีกทีเนาะเป็นเวลาใหม่บ่าย 2:45 ทุกวันพุธทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับคุณผู้ชมคะหากอยากได้สูตรรายการวันนี้นะคะหรืออยากติดตามชมรายการอาหารของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเบเกอรี่ที่มีเยอะมากๆสามารถติดตามชมได้อีกหนึ่งช่องทางนะทาง YouTube ค่ะที่ Channel ยิ่งศักดิ์ Food TV สำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับหมูยอของเรานะฮะหั่นเป็นแว่นหนาๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวมาคลุกแป้งแล้วนำไปทอดข้างนอกกรอบๆข้างในนุ่มๆแล้วมาคลุกกับตัวน้ำซอสไข่ลูกเขยครับอันนี้ก็จะเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดเลยเอาละครับเดือดๆแบบนี้นะฮะจะได้กลิ่นหอมๆของน้ำมะขามเปียกเลยพอเราปิดไฟปุ๊บทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวตัวน้ำซอสของเราก็จะข้นขึ้นแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับกับเมนูหมูยอกรอบลูกเขยครับมีกุนเชียงมีหมูสับเนื้อจะเด้งดึงดังเลยจากมันหมูค่ะจริงๆถ้าคุณอยากให้มันเป็นลิ้นจี่มากกว่านี้คุณก็ใส่สีแดงลงไปหน่อยนึงแต่นานาอยากให้มันดูหวานๆค่ะเทศกาลตรุษจีนคีบหมูสับลิ้นจี่กรอบของเราลงจานเสิร์ฟเลยค่ะ